อ๋อพี่สาวก็เห็นจากข่าวอะค่ะก็ตกใจนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดทั้งตัวพี่ผาเองด้วยก็เขาก็เพิ่งทราบจากข่าวจริงๆเหมือนกันนะคะถามก็ถามพี่ผาแต่ว่าตัวพี่สาวก็ไม่ได้ถามก็ถามพี่ผาว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องก็ถามปกติพี่ผาก็บอกว่าแบบไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกันค่ะไม่ทราบก็ต้องบอกก่อนว่าบ้านเขาแบบอยู่กันคนละที่อะค่ะตอนนี้คือพี่ผาก็จะอยู่หลักๆก็คือกรุงเทพส่วนพี่เมย์กับพี่แจนก็จะอยู่เขาใหญ่ตลอดก็เห็นแบบแรกก็ตกใจค่ะก็ไม่มันไม่ใช่เรื่องของเราด้วยอะค่ะจากเราไม่ใช่โหอันนี้มินไม่ทราบจริงๆเรามินก็มันไม่ใช่จุดที่มินจะไปตอบแทนเขาได้อะค่ะมันเป็นเรื่องของครอบครัวเรามินก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆทุกคนปกติค่ะไม่ได้มีอะไรค่ะคือหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะตอบทุกครั้งก็คือไม่รู้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มาอยู่จุดของมินคือเรื่องบางเรื่องอะเราไม่ได้คุยกันทุกเรื่องอย่างตัวมินเองกับพี่เกิ้งสนิทกันเราก็ไม่ได้คุยกันทุกเรื่องคือเหมือนแบบเราก็ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันก็ให้เกียรติกับทุกฝ่ายอะค่ะคืออะไรนะคะก็จริงๆมินก็สนิทกับทางพี่เมย์พี่แจนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จุดที่เราจะไปถามเขาว่าด้วยเหตุผลอะไรหรือเพราะอะไรมันต้องให้เกียรติกันนิดนึงอะค่ะใช่ไหมฟอร์ใช่ไหมมินก็ไม่ได้เข้าไปเช็คจริงๆว่าแบบจริงหรือเปล่าก็คืออ่านตามข่าวอะค่ะมินไม่ทราบจริงๆแล้วมินก็เชื่อว่าตัวพี่ผาเองก็ไม่ได้ถามเหมือนกันแล้วก็คงไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ปกติค่ะปกติก็อย่างที่เคยบอกว่าเหมือนเป็นโฆษกเตชะนรงค์ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องก็ตอบเท่าที่ตอบได้จริงๆอะค่ะก็ไม่ได้หนักใจค่ะก็ตอบได้เข้าใจปัญหายังไม่อันนี้มินไม่ทราบจริงๆว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรหรืออะไรคือมินตอบไม่ได้อะค่ะคือมินว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะเข้าใจในจุดที่มินอยู่ว่าเรารู้จักทุกคนแล้วก็เคารพทุกการตัดสินใจของทุกคนค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ